ีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ BNN Weekly อัปเดตวงการดนตรีในรอบสัปดาห์ซึ่งหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนี่เราหายไปหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากว่าฝนตกน้ำท่วมเราจะเรียกตัวเองว่า Weekly ไม่ได้แล้วนะไม่จริงๆก็ Weekly แหละแต่ว่ามันก็มาช้าบ้างแหมก็เนื่องจากว่าภารกิจสัปดาห์ที่แล้วนี่เราได้ไปถ่ายมิวสิกวิดีโออัดแน่นเหลือเกินวงElectric Stone คณะหินไฟฟ้านั่นเองนะครับซึ่งเดินทางมาจากหนองคายว้าวมาไกลไหนๆมาทั้งทีก็เลยถ่ายทีเดียวเลย4เพลงรวดโอ้โหหินไฟฟ้านี่ทำอัลบั้มเต็มแล้วครับว้าวขอบอกก่อนเลยว่าอัลบั้มนี้มีทั้งหมด8เพลง2ภาษานั่นเท่ากับว่าทั้งอัลบั้มมี16แท็ก16แท็กเลยครับเพราะว่ามี2ภาษาทั้งไทยทั้งอังกฤษทั้งไทยทั้งอังกฤษวันนี้มีเบื้องหลังใช่ป่ะใช่มีคนไปดูบรรยากาศงั้นก็ไปดูกันไปดูบรรยากาศกันเลย Yes I am young I'm a tiny human being I'm Asian And I'm a citizen of the worldดูเบื้องหลังแล้วสนุกเบื้องหน้านี่ผมบอกเลยว่าน่าจะใช้เวลาหน่อยเพราะว่า4เพลงนี่ผมตัดอยู่คนเดียวครับวันน้องๆเขาดูตั้งใจมากเลยนะเสื้อผ้าหน้าผมมาเห็นแล้วนึกถึงความผมเข้าวงการใหม่ๆแล้วเนี่ยจัดมาเองเหรอใช่ทำไมอ่ะผมตอนนั้นเมาจำอะไรไม่ได้เหมือนกันนี่เข้าวงการวงนี้อายุยังน้อยอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็แต่ละคนก็อายุแค่10กว่าขวบแต่ก็ไม่ต้องไปพูดถึงนะครับว่าวงไหนอายุเยอะที่สุดนะครับเราข้ามไปข่าวต่อไปเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องบอกหรอกข่าวในวงการมันมีเยอะแต่จริงๆก็โอเคเมื่อกี้นี่มันพูดถึงเรื่องของค่ายเราไปพูดถึงนอกค่ายบ้างแล้วกันหลังจากที่โหนี่ข่าวใหญ่เลยของวงการเพลงลูกทุ่งใช่พี่ก้องห้วยไร่นะครับพี่ก้องห้วยไร่นี่โดนฟ้อง20 ล้านเขาฟ้องเรียกค่าเสียหาย20 ล้านก็เมื่อเช้าผมอยู่รายการมดดำมันเขาเหมือนฟ้องร้องกันอยู่เดี๋ยวมดดำจะมาฟ้องเราต่อมันเจ็บคอแต่ชิวน้ำหน่อยคืออย่างว่าแหละครับคือการทำงานกับค่ายเพลงบางทีตัวศิลปินก็การตัดสินใจต่างๆนี้ก็ไม่ได้ตัดสินใจเองเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพิ่งมาทราบข่าวก็คงจะดูตามดูข่าวยังไม่ชี้แจงด้วยนะเห็นผมอ่านข่าวเมื่อเช้าเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเจรจาก่อนเจรจากับทางโน้นเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยแถลงข่าวทีเดียวเขาไปตำส้มตำเหรอทำไมอ่ะไม่ใช่เจรจาไปคุยกันก็ไปคุยกันว่าตกลงกันอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งก็เป็นการในเนื้อข่าวได้บอกว่าเป็นการเบี้ยวการแสดงที่ไปต่างยุโรปนะ6ประเทศใช่ถ้าเบี้ยวไม่บอกยูโกไปก็ได้ผมไปเลยไปประเทศละไปมาประเทศเดียวก็ล่าสุดไปเวียดนามมาเอ้ยเพิ่งไปเล่นมางานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ป่ะเดือนที่แล้วไม่งานกระทำชำเราอีโมอะมีภาพมาให้ดูด้วยมีด้วยครับจริงเหรออ่าพอละพอให้ดูแค่นี้แหละเอ้าไม่มันมีนิดนึงก็นี่ดูบรรยากาศนะครับก็ผมไม่ได้ไปเนื่องจากว่านั้นติดถ่าย MV ให้กับวงหินไฟฟ้ายาวๆเลยแต่ว่ามันมีภาพน้องเขาถ่ายมานี่ก็ให้ดูบรรยากาศความเลอะเทอะความกระแดกของนักร้องในวันนั้นนะเนื่องจากว่าแน่นอนว่าวงนี้เล่นทีไรเดือดเห็นบอกมีเพลงใหม่ด้วยวันนั้นนะก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ผ่านพ้นกันไปแล้วจริงๆมันผ่านมาหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันที่ผ่านมาเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาอย่างเช่นงานที่ผมไปมานะครับก็เก็บภาพมาให้ดูนิดหน่อยเนื่องจากว่าเป็นการไปขึ้นเวทีใหญ่ของวง Overdose ก็คือเปิด Black Panther เปิดเวทีให้กับ Retrospect ใช่หัวใจเสือดำผมบอกเลยว่าเป็นงานเมทัลที่คนดูเยอะที่สุดในประเทศไทยเนื่องจากว่าหลักหมื่นเห็นบอกมีอะไรนะเซอร์โคพิทที่ใหญ่ที่สุดทั้งที่สุดในโลกพิททั้งมอสพิททั้งอะไรเต็มไปหมดก็ถือว่าเป็นการรวมตัวของชาวร็อกชาวเมทัลที่เยอะที่สุดนะครับก็ดีใจที่น้องๆ Retrospect ได้ทำได้สำเร็จแล้วก็ถือว่าเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์วงการเพลงเมทัลบ้านเราด้วยนะครับก็ภาพบรรยากาศเท่าที่ดูกันนี้ตอนนี้ก็เห็นเลยว่าคนเยอะขนาดไหนแล้วก็วง Overdose ได้ไปเล่นเปิดแต่ไม่ได้ไปตอนแรกผมก็กังวลนะตอน Overdose ขึ้นว่าจะมีคนดูหรือเปล่าปรากฏว่าพอน้องๆขึ้นเปิดเวทีนี้คนกรูเข้ามาเต็มเลยแล้วก็บรรยากาศสนุกมากโอเคก็หายห่วงสำหรับ Overdose นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ผ่านพ้นไปแล้วใช่แต่มีโอ้เพียบเลยช่วงนี้ข่าวคอนเสิร์ตบึ้มอะไรนะ Bruno Mars
ใช่บูโน่มาแน่นอนมาแล้วมาแล้วคราวที่แล้วไม่มาใช่คราวนี้มาแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในนี่เราไปกันมาด้วยเหรอไปเราส่งตัวแทนไปเราส่งตัวแทนไปเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆไม่ได้ไปใช่บรูโนมาร์สนะคะก็เป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่หลายรางวัลเลยนะคะแล้วก็เคยได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลแกรมมี่ถึง20ครั้งซิงเกิลของเขาเนี่ยทำยอดขายมากกว่า170ล้านชุดทั่วโลกเยอะมากส่วนอัลบั้มนะคะก็ยังทำยอดขายไปมากกว่า26ล้านชุดทั่วโลกทำให้เขาเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่ทำยอดขายได้สูงสุดตลอดกาลโอ้โหเรียกได้ว่าถึงว่าคือแบบเปิดขายบัตรแค่ไม่กี่นาทีอ่ะหมดบัตรเต็ม2รอบเลยนะก็ตามภาพบรรยากาศที่ได้ดูกันเมื่อกี้นะฮะก็โอเคมีมาถึงแหมเยอะจริงๆเคยพูดไปแล้วแต่ว่าอัปเดตอีกรอบนึงเพราะมันจะเกิดขึ้นในเสาร์นี้ใช่มั้ยงานมะม่วงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เทศกาลผลไม้ไม่จะอร่อยมากเลยมั้ยช่วงนี้มันช่วงหน้ามะม่วงหน้าร้อนเทศกาลที่ทุกครั้งที่จะจัดบนดาดฟ้าใช่ป่ะก็อย่างที่บอกสัปดาห์ที่แล้วเราก็เคยพูดไปแล้วว่าเราจะมีงานนี้แต่ว่าตอนนี้ย้ายมาจัดที่หน้าโชว์ดีซีนะครับซึ่งพระราม9นะมันก็ใกล้แล้วก็เลยย้ำกันอีกทีแล้วกันว่าวันเสาร์นี้อย่าลืมไปดูพวกเรากล้วยไทยแล้วก็โอเวอร์โดสแล้วก็อีกหลายวงไม่ว่าจะเป็นอีโบล่าดิโอลานโปรเจกต์ดิโอลานโปรเจกต์โอ้โหรุ่นใหญ่ซิลิฟูนะครับพี่แดกด้วยแล้วก็พวกน้องๆแอนนาลีนบอมแอทแทคโฮฟเลสชุดใหญ่โอ้ยบัตรกันไปบัตรเท่าไหร่ตอนบอกลืมราคาไปแล้วตอนนี้ถ้าใครซื้อก่อนเนี่ยบัตรมันลดราคาอยู่นะถ้าไปซื้อวันงานนี้700แต่ซื้อวันนี้ไม่เกินถึงวันศุกร์เนี้ยวันศุกร์อยู่ที่600บาท600บาทคุ้มโปรดีโปรดีคุ้มแล้วคุ้มอีกแน่นอนสถานที่ดีโปรดีคอนเสิร์ตดีคุ้มงานเนี้ยโคตรคุ้มเลยว่าเฉลี่ยแล้ววงนึงไม่ถึง100บาทอ่ะคุณได้ไปดูคอนเสิร์ตระดับนี้แบบแสงสีเสียงจัดเต็มนะครับส่วนกีตาร์นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยนี่ใครเอามาวางไว้ก็ไม่รู้ใครถามพี่เนี่ยด้วยก่อนเอาเป็นว่าร้านที่จำหน่ายเครื่องดนตรีก็สามารถที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้นะครับใช่ค่ะไม่ว่าจะให้เราโปรโมทเครื่องดนตรีหรือว่ามีข่าวคราวอะไรคือที่เกี่ยวกับช่องยังว่างอยู่นะครับด้านหน้าข้างล่างยังรอโฆษณาอยู่นะครับส่งอะไรมาให้เราเปิดบริสุทธิ์ก็ได้ใช่ยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ตอนนี้นะกีตาร์นี่ก็ขวางทางเหลือเกินแน่นอนสำหรับคนที่มากรุงเทพและดูคอนเสิร์ตในวันนั้นคือวันที่5พฤษภาคมแต่สำหรับคนที่อยู่สกลนครเมืองสกลนครชนงานชนเลยไม่น่าจัดกันวันเดียวเลยมีอะไรครับเรามีค่ายเราครับวง Sunday Facebook ก็ไปเล่นที่ Sunday Facebook ไปเล่นที่สกลไปเล่นที่สกลแลนด์งานอะไรเนี่ยกระทุกครับแดกผมอ่านไม่ออกเหมือนกันกระตุกลีบอ๋อกระตุกลืบดากกระตุกลืบดากตายเป็นฝรั่งจริงป่ะวะ sorry บัตรราคาเพียงร้อยเดียวครับประตูเปิดบ่ายสามผมหาสถานที่จัดไม่เจอใช่ใครอยู่ใครอยู่สกอตแลนด์ก็ไปให้กำลังใจเซนเดนเฟสดาวด้วยอ๋อหน้าร้านวงวานิชอำเภอพังโคนพังจังหวัดสกอตแลนด์นะครับพังโคนใช่ฟังผิดเมื่อกี้ใครอยู่สกอตแลนด์ไปให้กำลังใจเซนเดนเฟสดาวกันนะคะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งงานโอ้ยงานโคตรเยอะเลยใช่เดี๋ยวมีอีกมีอีกเหมือนกันเอาอีกสักงานเลยไปอีกหน่อยเลยไปที่ไหนครับซีสเกตเหรอซีสเกตกับสกอตนี่อยู่ห่างกันปะไม่รู้เลย5ชั่วโมงนึกว่า5นาที5วันแต่ศรีสะเกดนี่ไม่อยากให้พลาดเลยครับเพราะว่ามีเป็นพี่ต้องมือเบสวงเขาเองครับบ้านก็อยู่โน่นนั่งรถเลยอยากจะไปก่อนแล้วมอสกันให้ลืมอะไรโหแต่ละชื่อจำไม่ได้เลยชื่องานอะไรนะมอสศรีสะเกดมอสพิษมอสเฟสชื่องานก็จำไม่ได้อ่านข่าวมอสกันให้เห็ดฮึดอะไรงานนี้ก็สำหรับชาวเมทัลเนี่ยผมว่าห้ามพลาดเลยเพราะว่านานๆทีเราจะรวมตัวกันไปเล่นฝากโน้นเพราะว่ามันไม่มีคนจ้างต้องจัดเองวันที่เท่าไหร่นะพี่วันที่12พฤษภาครับที่แน่นอนก็มีกล้วยไทยนะครับมีแอนนาลีนบอมแอทแทคยูโกสลาเบียรอสเซสฟอร์ซัดเดนเฟสดาวโอดอสด้วยนะครับโอดอสน้องๆวงงานชมหน้าวงนี้เปเปอร์เพลนนะครับเปเปอร์เพลนไปด้วยโอ้โหแค่ชื่อวงนี้ก็นึกว่างานบาร์น่ามหาเธอแล้วฮะเกือบหมดค่ายแล้ว300บาทเกือบจะหมดค่ายแล้วบัตรโคตรถูก300บาทซึ่งตอนนี้ก็ยังซื้อบัตรได้ตามร้านค้าที่จำหน่ายไปดูในแฟนเพจศรีสะเกดเอางี้ดีกว่าเวทีแล้วของจ๊าบมากข้างหลังเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามิสเตอร์ไบรอันวันนี้เขาจะพาเราเนี่ยไปดูบรรยากาศของ
People ศรีสะเกษเนี่ยอันนี้ตามไปเก็บสัมภาษณ์มาก่อนใช่ไปเก็บมาก่อนวันนี้ไม่มานี่คือไปเก็บนอกสนามมาลงได้เลยภาคสนามมาภาคสนามภาคสนามนอกสนามโอ้โหคุณเตะบอลไม่ได้เตะบอลนะโอเคโอเคไปดูบรรยากาศครับสวัสดีครับผมอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับตอนนี้ผมกำลังตามติดชีวิตของเด็กเลี้ยงวัวซึ่งพวกเขากำลังตื่นเต้นกับงานที่จังหวัดศรีสะเกษในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับโดยงานนี้ใช้ชื่อว่าศรีสะเกษ Moss Fest นะครับซึ่งเป็นงานที่รวมเอาวงร็อกเมทัลแถวหน้าของเมืองไทยมารวมตัวกันหลายวงเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนพวกเด็กๆเลี้ยงวัวที่นี่ตื่นเต้นกับงานนี้กันมากๆและตอนนี้ผมยืนอยู่ที่โรงแรมบ้านไร่มดตัวโตซึ่งเป็นสถานที่จัดงานนี้ผมโคตรปรีติเลยที่มีงานนี้ขึ้นมาซึ่งจัดอยู่ที่โรงแรมบ้านไร่มดตัวโตผมยินดีมากสำหรับสถานที่แห่งนี้ที่จะรองรับชาวเมทัลภาคอีสานใต้นะรับรองว่าจะได้มันกันจนขี้ดินไงง่องแน่ๆอันพวกโต้หูซึกจังใดแน่สิมีงานคอนเสิร์ตอยู่ศรีสะเกษให้เบิ่งเนี่ยผมเป็นแค่เด็กเลี้ยงงัวนะครับคันมีงานดีๆแบบนี้ก็คือสิบ่พลาดแท้ๆล่ะครับถอกหำชักเว้ารอมาหลายปีแล้วเข้านี่ก็จะสมใจพวกโต้แล้วเนาะถึกใจหลายคักโอ้อันคอยดีใจหลายคักๆเลยที่สิได้เบิ่งคอนเสิร์ตเมื่อท่านอยู่บ้านเกิดเจ้าของมันคักอีหลีเด้นี่คอยบ่พลาดแท้ๆล่ะคอยบ่พลาดอีหลีคอยคุยกันกับซุ่มเด็กหน่อยเลี้ยงงัวพวกนี้ว่าสิไปยาวกันหน้าห้านเอาให้ขี้ดินไงง่องเลยซึ่งเป็นความฝันที่อยากสิเฮ็ดอยู่บ้านเกิดเจ้าของมาโดนแล้วอยู่ศรีสะเกษอันดนตรีแบบนี้มันบ่แม่นสิได้ฟังกันง่ายๆในจังหวัดศรีสะเกษแถมมาจัดอยู่โรงแรมบ้านไร่มดตัวโตซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะมากๆเลยบรรยากาศก็ดีซุ่มสู้ถ้าผู้ใดพลาดกูสิเตะปากไม่ใช่แค่ชาวศรีสะเกษเท่านั้นนะครับที่ตื่นเต้นกับงานศรีสะเกษ Moss Fest ที่กำลังจะเกิดขึ้นหนุ่มไร้เอ็ดคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจเอาไว้ว่าจะเดินทางไปชมคอนเสิร์ตศรีสะเกษ Moss Fest ในวันที่12พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาให้สัมภาษณ์กับพวกเราว่าเขารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปรีติเป็นอย่างมากที่จะมีงานคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้ในจังหวัดแถบอีสานใต้ซึ่งแน่นอนว่าร้อยเอ็ดก็อยู่ไม่ไกลกันมากเท่าไหร่ต่อให้เสียกล้วยไปไกลกลัวศรีสะเกษผมก็คือสิบ่พลาดงานนี้แน่นอนล่ะครับคอยกระซิบเป็นผู้หนึ่งที่สิไปยาวหน้าห้านอยู่ศรีสะเกษ Moss Fest 12 พฤษภาคมนี้อย่าลืมไปพ่อกันเด้อคือแบบหน้าตาชาวศรีสะเกษนี่ศรีสะเกษนี่รู้สึกว่าจะเด่นๆหน่อยเขาพร้อมแล้วเขาไม่อยากทำไร่ทำนาทำอะไรแล้วเขาพร้อมที่จะไปแสบดักกันที่งานละแน่นอน12แน่นอนต้องมันแน่ๆถ้าดูคลิปเมื่อกี้จากมิสเตอร์ไบรอันไปแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนจะต้องเตรียมตัวไปเจอเขาแน่นอนค่ะเพราะวันนั้นมิสเตอร์ไบรอันพาวงโรสเซฟอร์ไปกระตุกลืบดาบคนรายงานกระตุกลืบดาบ เอาเลยโอเคพาไปเรียกอะไรนะแสบดาบกันที่ศรีสะเกษกันครับ12พฤษภาใครก็ได้ช่วยเอาดาบออกไปจากค่ายนี้โอ้ยดาบทุกวันยังมีไหมครับข่าวคราวอัปเดตกันที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ที่จะกำลังจะเกิดขึ้นสำหรับสัปดาห์ที่สัปดาห์หน้าอีกหนึ่งงานมีอัทเลียอัทิล่าอัทิล่าโอ้อัทิล่าวันที่8ก็เป็นวงเมทัลอีกหนึ่งวงนะครับจากที่โดยซูสนะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์ร็อกแคนดี้มี่เหมือนกันเออช่วงนี้ร็อกแคนดี้มี่บ่อยจังเลยนะก็เก็บตังค์กันให้ทันนะคะเด็กๆการเดินทางก็ง่ายๆนะครับใครที่ไปรถไฟฟ้าก็ไปลงรถไฟฟ้าที่สถานีพร้อมพงษ์จัดดีนะจัดดีแล้วก็นั่งพี่ช้างสวัสดีครับผมร็อกแคนดี้มี่นะครับโอเคนั่นก็เป็นข่าวคราวอัปเดตความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็สัปดาห์ที่เกิดขึ้นนะเอ้ามีของมาแจกด้วยอ้าวไม่มีใครซื้อก็แจกสิครับใช่บานาน่าคาสต็อกใช่ขายแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วจะหมดเวลาเหรอรีบแจกใครอยากได้นะคะนี่ทำยังไงพี่เอสอัลบั้มนี้ผมขอเขาเรียกว่าโม้ก่อนว่ามีอะไรบ้างเพลงนี้อัลบั้มนี้เป็นเพลงธรรมะนะครับซึ่งพวกเราได้ทำกันเมื่อประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาซึ่งในตอนนั้นก็จะมีคุณสแตมอภิวัตร ร้องอยู่ในอัลบั้มนี้แล้วก็มี
คุณลูกว่าดูมาดูมีพวกมีผมแล้วก็มีคุณบอลหมู่2แล้วก็มีหลายคนที่ร้องและช่วงนั้นก็เป็นงานที่แบบขึ้นชาร์ตแฟตหลายเพลงเหมือนกันนะครับซึ่งทีเนี้ยอัลบั้มตอนนั้นเราทำมาเยอะเพราะว่าเราทำเพื่อที่จะเอารายได้เนี่ยไปบริจาคให้กับวัดนะครับตอนนี้ยังเหลืออยู่ดังนั้นวันนี้มี5แผ่น5แผ่นที่อยากจะเอามาแจกสำหรับคนที่อยากฟังเพลงธรรมะคนไงทำไงคนที่บาปหนาเนี่ยฟังเพลงธรรมะกันบ้างอ้าวนะครับเอาไปติดรถไว้1แผ่นเลยนะคะเอาง่ายงานเอางานพาไรที่ถึงนี้เลยละกันใกล้ๆใกล้ๆนี้เดี๋ยวผมไปเปิดบูธแน่นอนบาน่าได้ขอไปเปิดบูธดังนั้นเดี๋ยวผมจะเอา5แผ่นนี้ไปแจกคุณลงชื่อไว้เลยครับดูคลิปเสร็จลงชื่อนามสกุลเอาไว้คอมเมนต์ใต้คลิปใน YouTube นะใน YouTube ไม่ใช่ใน Facebook นะใน YouTube ลงชื่อนามสกุลไว้แล้วเดี๋ยวผมจะดูว่า5คนแรกที่ลงชื่อก่อนก็ไปเจอที่งานพาไรใช่โชว์เราแล้วรับไปเลยฟรีๆให้ฟรีนี่แจกกันแบบเห็นๆจ้ะนะฮะเอาล่ะโอเคว่ากันไปสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาและสัปดาห์นี้นะฮะค่ะอย่าลืมนะครับใครที่กำลังดูรายการเราอยู่ไม่ว่าจะเป็นสปอนเซอร์หรืออยากจะสนับสนุนรายการเรานะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นพื้นที่ว่างตรงหน้าเลยครับให้มาจับจองกันได้นะครับ แล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีอะไรอัปเดตกันอีกเจอกับพวกเรานะครับ BDN Weekly อัปเดตวงการดนตรีในรอบสัปดาห์ได้ทุกสัปดาห์ที่นี่ Banana Max TV จ้ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวไปก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะกินมะม่วงให้หมดบ๊ายบายมะม่วงยังไม่หมดเลยหมดอันนี้น้ำตาลขึ้นมานี้พี่กินบ้านมั้งผมอยากกินทุเรียนฮะตอนนี้โอ้ตอนนี้มันแพงอยู่ผมเห็นโลละ 3,000 อ่ะเห็นโฆษณาอยู่ Facebook เออเหรอ